ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ก็ยังสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงเรื่องของลายเซ็นเนี่ยก็สามารถที่จะส่งชื่อเข้ามาให้อาจารย์ออกแบบลายเซ็นกันได้แต่ว่าต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความแล้วก็จังหวัดนะคะส่งมาที่422-1606วันนี้3ท่านผู้โชคดีจะมีโอกาสได้รับหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยโดยอาจารย์ฐานเลขจิตหรือว่าด็อกเตอร์หัตถาเลขจิตนั่นเองนะเรื่องราวเรียกเต็มตำแหน่งเลยใช่ค่ะนะคุณเรียกครบเลยแล้วก็ที่สำคัญบอกว่าเรื่องราวมันครบถ้วนครบทุกอารมณ์จริงๆแล้วก็หนังสือในเรื่องราวของลายเซ็นทุกคนจะได้ทราบกันนะคะว่าลายเซ็นมีที่มาที่ไปยังไงใช้ยังไงกันบ้างมันมีหลักการนะฮะในการเซ็นแต่ละเซ็นแต่ละท่านเนี่ยเวลาผสมผสานแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องวิเคราะห์เรื่องดวงมันคนละเรื่องกันสภาวะเรื่องของการเซ็นก็อีกแบบนึงเป็นการปรับท่าก็เหมือนละกอลานเดินท่าทั้ง4นะถ้าเป็นกรรมฐานสมาธิเป็นการหนุนท่าทั้ง4แต่ว่าของผมเนี่ยเป็นลักษณะการใช้ท่าแต่ละท่าเนี่ยมาเกื้อหนุนในอักษรในลายเซ็นซึ่งมันเป็นวิชามันเป็นหลักการที่ใช้เฉพาะนะใช้เฉพาะศาสตร์หนึ่งเลยนะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ไม่ผิดหวังแน่นะฮะกับศาสตร์นี้นะครับลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตเองครับใช่แล้วนะคะแล้วก็สำหรับในเรื่องราวของลายเซ็นก็ต้องควบคู่กับเรื่องของการทำบุญด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะไปร่วมบุญร่วมกันมีอีก1วันด้วยกันนะคะนั่นคือวันที่15ธันวาคมนะคะก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะร่วมพิธีพุทธาธิวพิเศษค่ะในส่วนของการเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะช่วงเวลาประมาณ 9:19 นเป็นต้นไปก็จะมีพิธีบวงสรวงนะคะโดยอาจารย์หัตถาเลขจิตหรือว่าดร.หัตถาเลขจิตนะคะณมณฑลพิธีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหน้าค่ายตากสินจันทบุรีนะคะฉะนั้นใครอยากจะไปร่วมพิธีอยากจะไปร่วมงานร่วมกันเนี่ยก็สามารถที่จะไปเจอกันได้นะคะวันพฤหัสบดีที่15ธันวาคมนั่นเองครับนะเชิญอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับไปถึงก็ไปร่วมบุญกันบุญใหญ่ด้วยนะครับไปเจอกันที่งานได้เลยไปร่วมพิธีร่วมกันได้นะคะแต่ว่าไม่เชื่อว่าตอนนี้หลายท่านอยากจะชมภาพบรรยากาศค่ะเมื่อวันที่3ธันวาคมนะคะที่ทุกๆคนได้มารวมใจกันอยู่ณบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองสำหรับพิธีสมโภชพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันแล้วก็วันนั้นเองค่ะที่เราได้ร่วมการจุดเทียนนะน้อมจุดเทียนถวายความอาลัยนะคะแด่ในหลวงรัชกาลที่9รวมไปถึงได้เห็นภาพที่หายากจริงๆกับการจัดในเทศกาลด้วย20กว่าปีที่ผ่านมาที่ท่านเสด็จไปที่เขื่อนลำตะคองบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมภาพเลยค่ะโอ้ยนี่คือถ้าบอกว่าเห็นภาพมุมสูงอย่างชัดเจนความสวยงามเป็นอย่างไรวันนั้นท่านเอกยุทธพรปรภาสเลขาธิการกองทัพบกนะครับแล้วก็พันเอกลูกโลกจงเป้านะฮะจังฐานม้าท่านก็ไปร่วมงานด้วยไปร่วมบุญกันตลอดเพราะว่าคณะนายทหารชุดนี้นะฮะที่ไปร่วมบุญตั้งแต่สร้างพระพุทธราชนะครับในโครงการสร้างพระวิหารจอมประจันแล้วก็ลุงกำนันลุงนาวิทูลสินทองนะฮะลุงกำนันใจดีนะท่านเอกลูกโลกจงเป้านาอยู่ฐานม้านะครับเสฐานม้านี่นะครับเขามาร่วมบุญครั้งนี้ก็บุญที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นบุญโอ้โหงามมากสวยงามมากตั้งสง่าอยู่ในป่านะครับอันนี้คือบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองเลยนะคะฉะนั้นใครที่เห็นบรรยากาศแบบนี้ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้ไปนะก็สามารถไปกราบไหว้ขอพรได้ช่วงเช้าก็เป็นการทำบุญนะคะสำหรับครั้งนี้69รูปด้วยกันเวลาพระสวดนี่ก็คือเป็นการแช่มชื่นในหัวใจนะพวกเราได้เป็นประสบนิกรชาวไทยที่ทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่9นะครับทั้งหมดสังฆทานทั้งหมดนะฮะแล้วก็อาหารถวายพระทหารเช้าด้วยนะครับในช่วงเช้าครับท่านใดที่ผ่านไปมาก็ไปขอพรไปกราบไหว้สักการะได้นะฮะเป็นการเสริมบารมีนะครับกับพวกเรามีคณะกรรมการของมูลนิธิสาธรรมไปด้วยนะฮะขับมาเดินทางมาจากนางรองนะฮะแล้วก็รวมไปถึงแฟนๆรายการนั้นหลายคนนะคะก็มีหลวงพี่วินไปด้วยหลวงพี่วินก็ไปวัดสมานวิทย์ครับไปสวดมนต์ช่วงนะไปร่วมพิธีแล้วก็ไปสวดมนต์ช่วงจังหวะช่วงเย็นด้วยนะสวดอิติปิโสร่วมกับพระเดชพระเจ้าท่านเจ้าวาดวัดบางหีพระเจ้าเอมนะฮะได้ร่วมบุญกันนั้นอากาศไม่ค่อยร้อนนะเจ้าอากาศดีสบายนะฮะสวยงามมากจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าใครยังไม่เคยได้มีโอกาสอาจจะเพิ่งติดตามชมรายการกันนะเพิ่งจะเปิดมารับชมกันนี่คือพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันนะคะที่เราทุกคนได้ร่วมกันน้อมใจกันร่วมกันในการสร้างขึ้นมาใช่ครับอยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสนะได้เดินทางไปกราบไหว้นะคะไปขอพรได้แล้วก็หลายคนจะได้ทราบถึงคำว่าปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงๆครับ
ท่านบอกว่าเห็นได้เห็นผู้ชมบางตาไปนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ไปสัมพันธ์เยอะแค่2วันเองนะฮะอาจจะไม่ได้เยอะแยะขนาดนั้นแต่ว่าพระเยอะเหมือนเดิมบุญก็ไม่ได้หายไปไหนไม่ใช่ว่าเอาท่านต้องมาทําซับปัจจัยแล้วผมต้องไปไม่ใช่คือสิ่งที่เราอยากทําจริงๆเพราะว่าเป็นการสมโภชพระค่ะนะครับเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลกันทุกๆปีนะคะที่จะต้องไปได้สมโภชพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันกันนี่ผ่านไปด้านทั้ง4คิ้วตอนที่ขึ้นเขื่อนลำคลองนี่เขาก็ตัดต้นไม้แล้วค่ะเราก็จะมองเห็นทิวทัศน์ด้านข้างได้ชัดเจนพอมองข้างซ้ายปุ๊บเนี่ยพอจะขึ้นลำคลองมองก่อนถึงป้อมตำรวจทางหลวงเนี่ยท่านจะเห็นพระพุทธหันจอมราชันเลยนะครับค่ะคือเลยจุดวิวไปนิดนึงก็จะเห็นตรงบริเวณของไผ่มองไปซ้ายมือเห็นชัดเจนเลยนะคะพระพุทธปฏิหารจอมราชันใครที่อยู่ใกล้ๆนะหรือว่าอยากจะไปกราบไหว้ขอพรกันหรือว่าเดินทางไปทางเนี่ยก็สามารถที่เดินไปขอพรได้เนี่ยสวยงามมากสวยงามมากเลยครับท่ามกลางป่าเขาลำเนาไผ่นะฮะค่ะครับสัมมาสัมพุทธัสสะมานิอัตตานิสัพพันธุการถวายสังฆทานร่วมกันหลายหลายคนที่ชมรายการอยู่ก็คิดถึงครั้งหนึ่งเนี่ยที่เราเคยได้สร้างได้ร่วมกันมานะฮะหนึ่งปีที่สำเร็จมาในการสร้างพระวิหารจอมราชันนะครับน้อมถวายเป็นพระสนกับในหลวงรัชกาลที่9ครั้งเมื่อพระองค์มีพระชนม์มีชีวิตครับคือนะตอนนั้นเองทุกคนก็ร่วมใจกันนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการร่วมกันสร้างพระหรือแม้กระทั่งบุญที่เราได้ร่วมกันเขาแบบเป็นสามัคคีทำจริงๆที่มารวมบุญร่วมกันทุกๆปีก็จะได้มีโอกาสได้กลับมาสมโภชนะคะพระพุทธปฏิหารจอมราชันแบบนี้แล้วองค์ใหญ่อย่างนี้นะฮะศิลปินแห่งชาตินะเป็นผู้ออกแบบใช่ค่ะอาจารย์นันทิวัฒน์จันทพลินนะคะซึ่งท่านก็ออกแบบคือมีความหมายในทุกขั้นตอนนะแล้วก็องค์พระพุทธปฏิหารจอมราชันก็มีความหมายที่ต้องบอกว่าความหมายลึกซึ้งมากจริงๆที่ไหว้มืออยู่นี่นะก็คือรองประธานมูลนิธิสาธรรมนะฮะผอ.รังสรรค์นะครับนะมีหนวดเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้บอกให้เลิกบุหรี่นี่อาจจะชมรายการอยู่บอกให้เลิกบุหรี่ถ้าค่อยทยอยเลิกละไปรายการเราจะพี่จะลงปี่พี่มากูดเอามากูดไปสูบไปสูบพี่จะลงพี่โชคชัยอะไรอย่างงี้อ่ะหลายท่านบอกเป็นของขวัญเนี่ยของขวัญปีใหม่ผมใครอยากจะเลิกบุหรี่บอกนะครับนะส่งมาก็จะมีของฝันให้แต่ต้องรักษาสัจจานะห้ามสูบนะครับจริงๆคือห้ามสูบเลิกดื่มนะฮะห้ามสูบเลิกดื่มเอาของไม่ดื่มมาตั้งสัจจะหน้าผมแล้วเดี๋ยวก็จะได้มีมอบของฝันให้ปีใหม่นะครับผู้ชมที่ชมรายการอยู่ก็ร่วมกันบางคนอยากทำความดีปีใหม่ทำความดีแล้วทำต้นปีค่ะท้ายปีอย่างเงี้ยนะส่งท้ายเราความทุกข์ความโศกโรคภัยหลายจะได้ละลายและหายไปแต่พอข้ามปีใหม่เนี่ยสักการะใหม่ใช้ไล่ประเดิมค่ะทีมงานแล้วก็เด็ดเดือยแต่ข้ามคืนนะฮะทำทุกอย่างนะครับตั้งแต่จับตุ๊กแก มีตุ๊กแกด้วยนะตุ๊กแกเนี่ยพระพุทธหันราชันจะไปตุ๊กแกน้องตุ๊กแกจะอยู่มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ค่ะแล้วเคยเห็นตุ๊กแกสวัสดีไหมไม่คืนนั้นแหละให้ตุ๊กแกสวัสดีคำนับใหญ่เลยนะครับถามน้องเป้น้องเป้นั่งอยู่หน้าจอทีวีเราเนี่ยน้องเป้ทีมงานเราเนี่ยน้องครูเดินทางน้องทีมงานไปด้วยกันมันยักหน้าพงศ์บงกโอ้มันเขานับพระพอหลังจากที่เสร็จสิ้นแล้วค่ะเป็นลูกตุ๊กแกมีทุกอย่างก็เลยต้องมีการไปชมร่างกายตรงนั้นนะครับอยู่ในป่าใหญ่แล้วก็มีดูแล้วก็มาหลายที่ทางจันทบุรีนะฮะศรีสะเกษมาจากกรุงเทพสมุทรปราการมาก็ร่วมกันและนี่ก็คือมีทั้งองค์ใหญ่นะคะที่สูงประมาณ10กว่าเมตรแล้วก็องค์เล็กที่คือ9 นิ้วนะคะที่ตอนนั้นก็เราได้ร่วมการสร้างถวายเป็น999องค์ด้วยกันหลังจากนั้นช่วงประมาณบ่ายๆนะคะก็เป็นการชมเทศกาลที่บ้านรับรองนะคะณบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองค่ะซึ่งต้องบอกเป็นภาพที่หายากมากจริงๆนะคะโดยในอดีตเนี่ยวันที่14เมษายนนะคะพุทธศักราช2520นะคะในรัชกาลที่9เนี่ยท่านได้เดินทางแล้วก็ได้ทรงเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จเยี่ยมชมเขื่อนลำตะคองค่ะแล้วก็ทรงประทับณบ้านพักรับรองบนเขื่อนลำตะคองของกรมชลประทานนะคะต้องบอกว่าวันนั้นเองเนี่ยสร้างความปลาบปลื้มปิติให้กับข้าราชการแล้วก็รวมไปถึงประสบนิกรที่มารอรับเสด็จในครั้งนั้นเองค่ะหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำแล้วก็บำรุงรักษาที่1ลำตะคองกรมชลประทานนะคะก็เล่าว่าเขื่อนลำตะคองเนี่ยสร้างมาเป็นเวลา47ปีแล้วนะคะแล้วก็ท่านเองก็ได้เดินทางมาเยี่ยมชมเขื่อนลำตะคองเนี่ยท่านให้ความสำคัญกับงานชลประทานเป็นอย่างมากจริงๆค่ะแล้วก็ได้แนะนำในเรื่องของการบริหารเรื่องของการจัดการน้ำนะคะของเขื่อนลำตะคองให้ทางกรมชลประทานนำไปจัดการบริหารน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่
ซึ่งบอกว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่หลายท่านไม่เคยได้มีโอกาสได้เห็นเลยนะคะฉะนั้นวันนั้นเองหลายคนก็ได้รับรู้เรื่องราวว่าเกษตรกรที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เขื่อนลำตะคองนะคะหรือแม้กระทั่งเนี่ยชาวจังหวัดนครราชสีมาได้นำหลักการบริหารจัดการน้ำนะคะหรือแม้กระทั่งเนี่ยองค์ความรู้ต่างๆเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆเนี่ยได้ไปนำไปปรับใช้นะคะได้มีพื้นที่การเกษตรได้มีการปรับพื้นที่นะแล้วก็การบริหารนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากจริงๆอันนี้ก็คือความประทับใจความปลื้มปิตินะคะที่ทางกรมชลประทานเนี่ยได้จัดเทศกาลขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ทราบถึงข้อมูลแล้วก็ได้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของท่านสวยงามมากจริงๆนะคะอันนี้คือหลายจะเห็นคุณผู้ชมได้เห็นเลยว่าพระพุทธปฏิหารจอมราชันเราเนี่ยตั้งอยู่นะคะเหนือเขื่อนลำตะคองบรรยากาศแล้วว่าอยากจะขึ้นไปกราบไหว้บูชาขอพรได้เลยใช่ครับนั่นก็เป็นพิธีบวงสรวงนะครับผีกุรุเทพเทวดาที่มาปกปักรักษาในสถานมณฑลพิธีเพราะพระเนี่ยเวลาไปอยู่ที่ใดก็ตามไปสถานที่ไหนก็จะมีเทวดามาคุ้มครองมาป้องกันมาคือบางทีเนี่ยศาสนาเนี่ยต้องมีเทวดาคอยคุ้มครองคอยส่งเสริมคอยดูแลกันนะครับก็จะเป็นการอาราธนาบารมีของท่านนะฮะเพราะทุกปีจะมีการบวงสรวงค่ะเป็นบาระดีๆเพราะพวกเรานี้มีโอกาสได้สร้างบุญกุศลใหญ่กันจำได้ว่าครั้งนั้นคุณเคยบอกว่ายังไงสถานที่แห่งนี้เราก็จะไม่ทิ้งไปไหนนะคะก็ต้องเดินทางกลับไปกราบไหว้ไปขอพรนะคะไปชำระล้างไปเช็ดทำความสะอาดเนี่ยพื้นที่บริเวณนั้นเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องใช้คำว่าเริ่มแรกเลยตั้งแต่แรกเลยเนี่ยที่เราจะได้มีโอกาสได้มีพระพุทธปฏิหารจอมราชันที่ทุกคนเดินทางมากราบไหว้ขอพรกับแบบนี้นะคะบางคนเขาบอกว่าทุกข์ใจสุขใจเหนื่อยใจเครียดมีต้องการกำลังใจเนี่ยเดินกราบไหว้ขอพรมองไปที่องค์พระท่านก็ชื่นใจก็มีความสุขแล้วก็มีพละกำลังโดยไม่รู้ตัวจริงๆนี่คือปฏิหารที่เกิดขึ้นในจิตใจของหลายๆคนฉะนั้นถ้ามีโอกาสนะคะก็เดินทางไปกราบไหว้ได้นะคะไปขอพรได้นี่คือเปิดให้ทุกคนสามารถไปได้เลยนะคะช่วงปีใหม่หรือว่าจะเป็นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ชวนคนในครอบครัวไปก็ได้จริงๆถ้าเกิดบอกเล่าถึงเรื่องราวความปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นเยอะมากจากองค์พระนี่เยอะมากแล้วก็นี่ก็เยอะพอจะเป็นพระขึ้นมาเนี่ยโอ้โหไม่ง่ายเลยสักเยอะเลยครับท่านผู้ชมนะฮะมีทั้งน้ำตาและรอยยิ้มนะปราบปรุงกันไปในสถานที่นี้นะฮะเราร่วมมือร่วมจิตร่วมใจกันถือว่าเป็นการสร้างสภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่ความคิดอยากส่งเสริมเติมเต็มพระพุทธศาสนาอยากทำดีแด่พ่อหลวงราชการที่5และรัชกาลที่9นะครับพวกเราก็มาสร้างกุศลกันมาสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่นะทุกคนมีความตั้งใจมีแรงศรัทธาทุกสาขาอาชีพครับและอย่างที่เมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้เห็นใกล้ๆเลยเนี่ยองค์พระก็จะมีรูปลักษณ์มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนะคะโดยบอกว่าสิ่งเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยการปล่อยวางการละวางการละเว้นในเรื่องของความทุกข์องค์พระพุทธปฏิหารจอมราชันก็เหมือนเป็นต้นแบบต้นอย่างด้วยฉะนั้นฝากนะคะไม่ว่าจะเป็นในโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างโบสถ์เองก็ตามนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการสร้างพระเราเองเนี่ยเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการได้บอกบุญคุณผู้ชมไปแต่ว่าท่านไหนอยู่จังหวัดไหนอยู่ใกล้ๆนะก็อย่าทิ้งการนะคะกลับไปไหว้ขอพรกันไปร่วมบุญไปทำบุญอยู่จังหวัดไหนวัดไหนที่อยู่ในโครงการได้ยินได้ข่าวแบบนี้ก็ไปทำบุญที่วัดได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดได้มีพิธีกรรมดีๆได้มีเรื่องราวกิจกรรมดีๆก็จะได้นำมาฝากคุณผู้ชมกันแบบนี้ด้วยนะโมพุทธายะทุกคนก็ปิตินะฮะมีแรงตั้งใจมีแรงศรัทธามีแรงศรัทธากันมากับมากมายศรัทธาคู่กับปฏิหารก็เด็กชายศรัทธานำสกุลปฏิหารนั่นเองใช่ค่ะคู่กันนะฮะเสริมกันที่เนี้ยศรัทธาเราไม่มีอะไรเกินเหนือบุญบารมีนะฮะบุญบารมีเนี่ยเป็นการพกติดตัวไปได้ตลอดชีวิตตลอดชาติทั้งชาตินี้และชาติหน้านะฮะสร้างกุศลนำเป็นบุญใหญ่ร่วมกันนะครับมีแต่ความเย็นกายเย็นจิตนะฮะด้วยแรงตั้งใจแรงศรัทธาเนี่ยเมื่อวานนี่คือวันนี้เมื่อวานพอเช็ดแล้วเนี่ยโอ้ความสดใสเกิดขึ้นเลยนะแรงปิตินะสง่างามเนี่ยค่ะจะได้เห็นภาพอะไรมุมสูงกันเลยอันนี้ก็เป็นช่วงจุดเทียนด้วยความอะไรครับเป็นจุดเป็นการจุดเทียนถวายความอะไรนะคะเพราะพระบริบาล
จบลงด้วยนะคะคุณหนาเสียงคุณจอมขวัญกัลยาณ์นะคะที่ร่วมกันนะคะพาทุกคนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนั่นเองแล้วก็มีการจุดเทียนถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะไปร่วมบุญกันนะครับเป็นที่นะปราบปลื้มยินดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสร้างแรงศรัทธานะฮะในสิ่งที่ก็ปฏิหารจริงๆ ชีวิตเรานะครับนะก็สำหรับใครที่อยู่ใกล้ๆนะหรือว่าอยากจะเดินทางไปกราบไหว้บูชาพระพุทธปฏิหารจอมราชาญต้องบอกว่าเปิดให้ทุกท่านนะเข้าไปกราบไหว้ได้นะคะไปขอพรกันได้หรือว่าท่านไหนที่อยากจะติดตามกันต่อก็ไปกดไลค์กดถูกใจกันใน Facebook Fanpage ได้เลย Miracle Channel TV นะคะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของทั้งรายละเอียดนะหรือแม้กระทั่งบางคนอยากจะติดตามว่าก่อนหน้าที่ผ่านมาก่อนจะเป็นองค์พระพุทธปฏิหารจอมราชาญเป็นยังไงมีความเป็นมายังไงบางท่านผู้ชมการใหม่ๆก็สามารถที่จะติดตามย้อนหลังกันเข้าไปได้นะคะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมายเลย 4-5 ปีที่ผ่านมานำทีมโดยครูอัฐาเลขจิตตรงนี้ที่นำพาเราทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมกันสร้างบุญได้ร่วมกันดูแลพุทธศาสนาแล้วก็รวมไปถึงดูแลหลายต่อหลายชีวิตด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเมื่อเชื่อว่าหลายท่านชมรายการอยู่ส่ง SMS เข้ามาเยอะมากอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวอยากจะมีลายเซ็นได้ปรับเปลี่ยนใช้กันแล้วก็ที่สำคัญ3ท่านผู้โชคดีนะคะสำหรับหนังสือนะคะลายเซ็นดีลิขิตรวยเล่มนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องราวดีๆของศาสตร์ลายเซ็นมีทั้งเรื่องของพระคาถาดีๆให้ทุกคนได้มีโอกาสได้นำไปอ่านเป็นไกด์ไลน์ชีวิตด้วยนะคะอยากจะมีโอกาสได้รับก็แค่ส่ง SMS เข้ามาระบุชื่อนามสกุลนะคะรวมไปถึงข้อความแล้วก็จังหวัดค่ะส่งมาที่4221606เดี๋ยวท้ายรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันแต่ว่าตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะมาที่ SMS ดีเลยครับคุณบวรนันท์ไอ้ค่ะเอาอีกครั้งหนึ่งเขาส่งมาบอกว่าถามเพิ่มเติมความรักเป็นยังไงบ้างคะเลขบัตร407ลูกน้องไม่เอาแล้วเหรอลูกน้องมันคงจำทราบไปแล้วอันนี้ส่งเพิ่มเติมในความรักเป็นอย่างไรคะความรักนะความรักชัดเจนขึ้นนะฮะในระยะอันใกล้เนี่ยความรักมักจะพัฒนากายเป็นครอบครัวในเร็ววันนี้อย่างก็เป็นกำลังใจให้คุณบวรนันท์นะครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณวรรณานะคะเลขบ้าน320ส่วนเบอร์โทรศัพท์เนี่ย0283หาที่ขายอาหารอยู่จะได้ดีไหมคะยังหาไม่ได้อีกแล้วครับนะเห็นรู้สึกว่าจะเข้มข้นต่อการหาสรรหาเป็นหาแล้วก็อสังหาครับมันดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าวันนาก็เริ่มจะมีนะความชัดเจนเรื่องของที่ทางแล้วแหละจะได้เร็วๆวันนี้นะครับไม่เกินอีกสัปดาห์ได้แน่นะครับแล้วรู้สึกว่าตรงสเปคนะฮะตรงใจเราแล้วก็การเงินหลังจากที่ขยับปรับเปลี่ยนที่ใหม่ของใหม่ดีฝ่าใช้ไลฟ์ประเดิมครับลายเซ็นใช่ไหมครับขอลายเซ็นด้วยนะเสริมทั้งเรื่องของงานเรื่องของเงินนั่นเองนะคะคุณผู้ชมที่ออกรับการออกแบบลายเซ็นแบบนี้ก็อย่าลืมนะส่งจดหมายแนบซองปากจะตามจากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะเอสเอสต่อมาค่ะมาที่คุณเอสเอสต่อมานะคะคุณเอค่ะลักษณะเนื้อคู่และอักษรย่อชื่อคู่ครองรู้สึกผมเคยจะมีเอสเอสท่านหนึ่งถามมาเหมือนกันคุ้นๆแบบนี้คุ้นเลยใช่ไหมฮะว่าลักษณะเนื้อคู่เขาจะเป็นยังไงนะครับเอางี้แล้วกันนะครับอักษรย่อไม่บอกบ่อยแล้วกันนะครับบอกเดี๋ยวไม่ถูกใจเดี๋ยวถูกใจผมไม่ถูกใจท่านก็มีปัญหากันซะเปล่านะครับฟังดีๆนะฮะคู่ครองใกล้ชิดก็จะเป็นคนผิวขาวนะฮะผมยาวค่อนข้างมีฝ่ายตำหนิข้างซ้ายมืออย่างนั้นแหละคู่ของคุณเอกครับแต่ถ้าไม่มีไม่ใช่แต่เป็นลักษณะก็หาไปเรื่อยๆนะจนมันจะเจอว่าใช่ลักษณะที่แบบตามตลาดนัดตามอะไรก็ไม่ใช่ค่อยๆดูถึงจังหวะเขาบอกว่าคนเรามีบุญนะฮะสร้างกันมาซึ่งกันและกันสุดท้ายก็เจอถ้าไม่มีบุญก็เลิกราแตกแยกมันเป็นเรื่องปกติค่ะนะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะเอสเอ็มเอสต่อมานะคะคุณสิริกัญญาถามเรื่องงานถามเรื่องเงินและการงานเนี่ยจะมีโอกาสได้กลับไปอยู่ตำแหน่งบัญชีเหมือนเดิมไหมคะไอยูเนี่ยก็อ่างยอยักษ์สระอูเอ้ยไม่ใช่สระอูไม่เอกอ๋อมันยุไปนะบางทีเขาพิมพ์ดูนี้กันนะฮะเขาพิมพ์นะยุไหนอย่างเงี้ยยุไหนเนี่ยจะเป็นแบบภาษาคำพูดหน่อยอะไรอย่างงี้เหมือนเดิมไหมดีไหมในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายไม่ค่อยดีเท่าที่ควรบางครั้งเราคิดว่านายโยกไปเปลี่ยนแปลงไปมันอาจจะใช้ลายหรือดีขึ้นแต่จริงๆยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรนะครับสิริกัญญาต้องอยู่ที่เดิมไปก่อนระยะนี้เป็นระยะอดและก็ทนไปจนถึงเดือนประมาณเมษาช่วงนั้นปรับเปลี่ยนโยกย้ายมีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าการเงินเนี่ยรู้ว่าคล่องขึ้นแล้วก็เบาตัวขึ้นเรื่องการงานยังไม่ต้องโยกขนาดนี้แล้วครับนะฮะหมายความว่าถ้ากบเลือกนายบางทีมันจะเจอไม่ได้เจอขอนไม้แล้วจะเจอกำลังหนักๆกำแพงปูนเยอะๆเลยนะฮะอย่าเพิ่งไปนะฮะสิริกัญญาอยากให้อยู่ครับเอสเอสต่อมาค่ะมาที่คุณเอสเอสต่อมานะคะคุณพิษณุค่ะเลขทะเบียนรถ4362บอกว่าปีหน้าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาบ้างหรือยังครับครูพิษณุก็เป็นแฟนรายการประจำเพราะเขามีลาบเยอะมาชมรายการมากก็จะลาบหลายตอนแรกลาบหลายต่อไปก็เป็นลาบมากมายนะครับ
ก็มีสิ่งดีๆปี60เนี่ยสิ่งดีๆเนี่ยมักปรากฏขึ้นกับคนที่ดีๆก็พูดง่ายว่าถ้าเราเปลี่ยนศักราชใหม่เนี่ยจะให้ชีวิตนะเข้มข้นขึ้นนะเจริญสมาธิเจริญศีลเจริญภาวนาแล้วค่อยไปสวดมนต์ข้ามปีช่วงนั้นน่ะคนเราชาร์จแบตเตอรี่ช่วงนั้นถ้าเกิดอยากแก้ปีชงแก้รังร้ายนะแต่ก็พลาดเรื่องของการทำบุญทำบุญเสริมบารมีทำสมาธิให้คล่องตัวแล้วทุกอย่างจะดีปฏิหารจะเกิดครับพิษณุลาภจะเยอะนะลาภมาพร้อมกับปฏิหารนะฮะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะเอสเอ็มเอสต่อมาคุณธาริกาเลขบัตร472อยากออกรถค่ะแล้วรถเก่าอ่ะอยากจะมีโอกาสได้แบบว่าขับป้ายแดงใหม่แล้วมั้ยล่ะเดี๋ยวให้เลขป้ายแดงเลยนะครับ92192นะครับบางท่านก็จดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าท่านจะจดไปถึงไหนกันนะครับผมบอกไว้ก็จะจดต่อไปโดยเฉพาะน้องมวยเนี่ยเป็นจดในมือตรงนี้แพ็คเต็มหน้ากระดาษแล้วนะครับอ๋อไม่มีเพราะว่าอันนี้เป็นของคุณธาริกาอ๋อเฉพาะเขา192นะครับ192เลขที่บอกให้เนี่ยธาริกาถ้าเอาไปใช้เลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรเป็นลัคกี้นัมเบอร์นะแล้วออกรถช่วงไหนนะออกรถน่าจะได้นะฮะข่าวดีเกิดขึ้นหลังกักกุพาตุจีนไปแล้วตัวทางตัวทางสิงเกตตั้งๆดีเกตตั้งๆเป็นช่วงปีใหม่ด้วยนะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานั่นเองนะคะนี่ใกล้ตุจีนแล้วเนี่ยค่ะอีกไม่กี่เดือนเองแล้วก็สงกรานต์ต่ออีกก้าวเข้าสู่สกราชีวิตพวกเรานะฮะเพราะว่าชีวิตนี่เริ่มสั้นลงสั้นลงมันสร้างกุศลไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะปีนี้ก็60ฝาได้มั้ยอ่ะก็ยังไม่ถึงจะสตาร์ทวันที่20เท่านั้นคุณวิจิตราค่ะเลขบ้าน155/3 155/3 บ้านหลังนี้ดีมั้ยคะเอคำนวณเหมือนกันถ้ามวย60อาจารย์จะเหลือมั้ยเนี่ยอายุที่คือเราต้องสตาร์ทไว้ดูนะวิจิตราบ้านเลขที่155/3โอเคบ้านนี้ดีนะในจังหวะจากโกเรื่องของการสวดมนต์เจริญสมาธิดีขึ้นแต่ว่าคนในบ้านถ้าเดินตามบ้านดีแล้วนะถ้าบอกว่าบ้านดีนะคนข้างในมีศีลด้วยนะศีลธรรมเนี่ยบ้านก็จะสวยงามควบคู่กันใช่ๆเนี่ยอย่างน้อยว่าทำเลชัยภูมิมันดีแล้วมันเอื้อต่อการปฏิบัติแล้วเราก็สวดมนต์เจริญสมาธิเจริญธรรมซะนะครับเปิดเสียงเพลงกรรมฐานนะฮะเจริญสมาธิหรือแม้แต่การสวดมนต์บทสั้นๆก็ได้นะฮะกลับมาก่อนนอนสักช่วงละ 5-40 ทีถือว่าผลดีวิจิตราลองทำดูแล้วจะดีนะครับนะฮะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเศรษฐาวุฒินะคะบอกว่าควรทำอาชีพอะไรแล้วก็ถามเรื่องของความรักการเงินนี่จะมีโอกาสรวยไหมคะคุณเลือกเกินเศรษฐาวุฒินี่คุณเศรษฐาวุฒิคุณเคยกันมากชมรายการหรือเปล่าเป็นแฟนรายการเราหรือเปล่าทำอาชีพอะไรดีนะครับอาชีพเดิมของเดิมนะก็อาจจะคิดว่าพอประทังได้แต่ว่าถ้าโอกาสเปลี่ยนใหม่นะครับโอกาสเปลี่ยนใหม่นะครับผมจะแนะนำงานด้านไหนดีโอเคงานที่จะดีนะฮะแล้วก็ส่งเสริมคุณด้วยนะครับมันจะมีส่วนหนึ่งนะฮะแต่ไม่รู้คุณจะได้ทำหรือเปล่าเพราะงานด้านเกษตรนะครับแต่ว่าเกษตรก็ว่าปลูกพืชอ่ะนะครับแล้วก็ทำเกี่ยวเรื่องของรีสอร์ทนะครับทำรีสอร์ททำบ้านพักให้คนอื่นนะฮะอยู่อาศัยดีนะครับถ้างานด้านอื่นนะฮะโอกาสพุกๆไม่ค่อยมีเท่าที่ควรมันได้ระดับปานกลางบูชาอะไรดีบูชาพระแม่ธรณีนะครับบูชาพระแม่ธรณีส่งเสริมเติมเต็มจะได้โชคได้ลาบนะฮะคุณเศรษฐวุฒิกับไลเซนนี้นะครับไลเซนด้วยนะคะว่าคุณเศรษฐวุฒิได้ไปแล้วนะเนี่ยหลายปีแล้วอาจจะได้หลายแบบหรือเปล่าใช่ครับนะหลายท่านนะคะที่ส่ง SMS มาแบบนี้ก็จะได้มีโอกาสลุ้นผู้โชคดีด้วยนะ3ท่านผู้โชคดีกับหนังสือไลเซนดีลิขิตรวยคือต้องบอกว่าเป็นหนังสือต้นฉบับเลยนะ คืออาจารย์บอกว่าเก็บเอาไว้อยากจะมอบให้กับหลายท่านที่ได้ส่ง SMS เข้ามาฉะนั้นอย่าช้านะคะแล้วก็ห้ามพลาดด้วยโอกาสดีๆแบบนี้มีไม่มาก SMS ต่อมาค่ะมาต่อที่คุณโจแอนนานะคะบอกว่าเปิดขายอาหารกล่องอาหารตามสั่งแกงไทยๆอาหารทะเลอยู่แถวท่าเรือแถวๆสะพานพุทธแล้วเดินทางจากต่างประเทศมาขายที่เมืองไทยมันจะคุ้มค่าเครื่องบินไหมเนี่ยอันนี้ที่นี่อยู่แล้วหรือเปล่ามาดูกันนะอาหารทะเลเอามาชิมก่อนดีกว่าไหมฮะครับช่วงนี้งั้นเราจะเป็นผู้ชิมให้ก่อนวิเคราะห์จากการชิมมาดูกันนะฮะคุณเจนนาแถวท่าเรืออ๋อได้ทำงานได้2ที่ที่หนึ่งอาจจะดีเรื่องสะพานพุทธแล้วขยายสาขาได้เขามีฝีมือเขาชอบนักชิมนักช็อปนักชิมเนี่ยในนี้ภาษีลดด้วยนะใช่ไหมใช่ค่ะช็อปไปได้ด้วยแต่ช็อปไม่ได้ก็เป่าแห้งไม่มีแล้วเป่าแห้งแล้วครับมีแต่ภาษีอย่างเดียวมาดูกันนะฮะแล้วก็คนไทยต้องเสียภาษีช่วงนี้ด้วยนะฮะใช่ไหมฮะต้องเตรียมตัวต้องเตรียมตัวนี่ก็ไปดูแลประชาชนเป็นหน้าที่ของพวกเราทายแล้วค่ะคุณจวนนะคะขอไลเซนด้วยนะครับสองที่ด้วยกันแล้วก็จะมีโอกาสนะฮะได้โชคลาภพุ่งกันเรื่องการค้าทำได้เลยครับทำได้ดีนะอาหารทะเลนะฮะฟาสต์ฟู้ดต่างๆนะครับไม่ใช่ดิกล่องซีฟู้ดซีฟู้ดฟาสต์ฟู้ดไม่ใช่
นะฮะคือสีพุทธเนี่ยก็คือทำได้ดีนะเป็นท่าเรือแถวๆสะพานพุทธนะครับอาจจะสองที่ด้วยกันทำได้นะฮะจนนะลายเซ็นคุณลายเซ็นนะครับนะคะกิจนะครับอย่างทุกท่านอยากจะทราบเรื่องราวทั้งการงานหรือแม้กระทั่งทำดีทำเนี่ยทำดีอยู่แล้วดีต้องมียังไงบ้างปรับปรุงอย่างไรบ้างลายเซ็นจะเสริมอย่างไรก็ส่ง SMS เข้ามาได้ที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ